ก็ปราบบัตรก็เลยทะเลาะกันเลยทีนี้ทะเลาะกันไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันพระพุทธเจ้ามาตรัสห้ามให้สามัคคีกันทั้งสามครั้งไม่ยอมพระเจ้าก็เลยเสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่ปาลิลายกะมีช้างมีลิงเป็นมือสัตว์ก็ได้ตรงที่เป็นรับของจันทร์Атанатия сутнтакам, Атасечатаман ази, Сесапакара санхита, Читнана вара санхита, Саттапакара ранката.อารามที่ตัดสินคดีของภิกษุณีรูปหนึ่งที่ตั้งท้องและตั้งท้องก่อนบวชสุดคันอุมารกัสสปะไปบวชเป็นสำนักของพระเทวทัตที่นู่นเกิดเรื่องที่ราชคฤห์นั่นแหละว่าตั้งคันมารู้ตอนหลังเสร็จแล้วก็พระเทวทัตก็บอกว่าต้องศึกอย่างเดียวศึกอย่างเดียวนางก็บอกว่าไม่อยากจะศึกก็คือแต่งงานแล้วก็แต่งงานแล้วก็ท้องแล้วก็ไปบวชนะไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องก็มาบวชกับคนนั้นคนเดียวครับเจอท่านก็บอกว่าศึกอย่างเดียวไม่ได้นางก็เลยคิดว่าเราไม่ได้มาบวชเพื่อที่จะจงมันเดียวนะบวชจะจงพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าไปหาพุทธิยามาที่พุทธิวัฒน์แล้วอาจารย์ก็เป็นด้วยกับตามอุสาถาพระอุบาลีก็มาตัดสินคดีตรงนี้ตรวจวันเดือนปีว่าไม่ใช่ก็เป็นอันว่านางก็อยู่ต่ออันนี้คืออรหันต์นันทิดาชาวพุทธที่เราตรวจกันนะก็พระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในตำกลางนะไม่รู้ก็ยอมตัดสินใจเอาเองนะตำกลางเสร็จแล้วก็โกนธัญญะก็นั่งอยู่ทางทิศตะวันออกกัจจปะที่นั่งอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนืออาคเนย์เนี่ยตะวันออกทิศตะวันออกสารีบุตรนั่งอยู่ทางทิศใต้แสงสุริสารีบุตรนั่งอยู่ทางทิศใต้เสร็จแล้วอุบาลีอยู่นั่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้หรือเปล่าตรงน่าจะตรงข้างหน้านี่ละองค์ใหญ่ๆนี่ตอนตกเฉียงใต้เสร็จแล้วอานนท์ก็อยู่ทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกน่าจะสีตัวนี้ตะวันตกอันเฉียงใต้อันนี้ตอนเฉียงใต้อันนี้เสร็จแล้วพระครอบปฏินี่อยู่ทางทิศพายัพขณะที่ตะวันตกตรงนี้ใช่ไหมฮะสี่เหลี่ยมนี่เลยฮะโมกขลานะอยู่ทางทิศเหนือเหนือน่าจะเป็นองค์นี้แล้วก็ราหุลอยู่ทางทิศอีสานนะอยู่ทางทิศออกเฉียงเหนือน่าจะเป็นองค์นั้นก็เลยไม่ได้ว่าองค์ไหนคิดเอาเองแต่ว่าอรันตทิศอยู่ตรงนี้พระอรหันต์เสร็จทิศอยู่ตรงนี้ก็จะว่าจบมาทางทั้ง8นะยังอเรเยตะเนปิจารณโลความที่ตาเตนจะอำเนสักการะจะปูจิตาเตนสังอาโนทาเวนาสาปัสสุ
มัสการพระอารหันต์พึ่งเกิดบุญอันหนักทุกเช้าค่ำเกิดประโยชน์โคตรผลดลน้อมนำสู่นิพพานพบธรรมอันนี้กุฏิของพระศรีวลีนะครับไปไหนก็มีกินมีใช้นอันนี้ซ้ายมือจะเป็นกุฏิมหากัสสปะธุดงค์นะครับธุดงค์นะครับธุดงค์แล้วก็สังเดชอันนี้กัสสปะนี่ก็อุบาลศรีวลีอันนี้คือคือโอเคมากแต่ว่าแล้วก็มานมาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้กุฏินี้กับกุฏินี้ยังไม่รู้ว่าอันไหนเป็นองค์เป็นโมกขลานะไหนเป็นลาวมากท่านพิมานก็มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์ก็มาคุ้มครองพระราหูมหากัสสปะอันนี้ใช้ชื่อของเจ้าเชษเจ้าของที่เดินดินเดิมใช่ไหมที่ดินใช่อ๋อเจ้าของที่เดินตรงนี้สันนิษฐานว่าเป็นสระน้ำตรงนี้ซ้ายมือของเราเนี่ยที่เขากำลังขุดเนี่ยเป็นสระน้ำนี่เป็นสระน้ำนี่เป็นอันนี้เป็นลืมมาเยอะเลยนะเป็นพระคันธกพระคันธกดีของพระพุทธเจ้าที่เป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนใช่อันนี้คือกุฏิของพระพุทธเจ้านะครับกุฏิที่พระพุทธเจ้าจำวัดแล้วส่วนข้างหน้านี่เป็นที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่นี่คือวัดเชตวันที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่นานที่สุดคือ19 ปีรอบๆบริเวณของกุฏิพระพุทธเจ้ากัสสปะจะมหานาโมอุปสมวามาโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนสัพพิโตชิตาวันโตชิโนรักษา
ฐานที่ตรงนี้เป็นพระอุโบสถภายในวัดเชตวันส่วนบริเวณตรงนี้เป็นธรรมสภาเป็นสถานที่แสดงธรรมในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์พุทธเจ้าท่านแสดงธรรมในสถานที่ตรงนี้นะครับนี่เป็นชาวศรีลังกาที่มาไหว้พระสวดมนต์มาแสวงบุญในพุทธภูมิดังเช่นคณะของเรานะครับจุดเทียนเพื่อประดับบนติ่งของพระเจ้าต้นโพต้นนี้เป็นต้นที่พระโมคคัลลานะเอามาตอนนี้เรากำลังเรียนพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจะทำอะไรเอาอะไรเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อนก็ให้กราบไหว้ต้นโพได้พระโมคคัลลานะก็เลยโผล่ไปที่ตาที่พุทธคยาไม่เอาเมล็ดมาปลูกที่นี่เขาเมียเลยใช่ไหมโอเคเขาบอกนะขับมาเดี๋ยวต้นโพนี้ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมจ๊ะนี่กำลังห่มผ้าต้นโพพระอานนท์อยู่ณบริเวณวัดเชตวันมหาวิหารนะฮะดึงผ้าขึ้นมาก่อนเดี๋ยวว่าOkay, sing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
干部 This is sugar sugar This is ila ila And this is pan pan 干部ไอ้นี่干部เวลามึงจะสั่งอ๋อไอ้นี่干部นี่อันนี้干部อ๋อ干部อีลาพันสุกาทูปีไม่กินฟันโอเคหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเราก็จะเอาพวกนี้มาอบเคี้ยวแล้วก็มีไม่กินฟันมาให้เป็นชุดต้องบอก